ไฮเปอร์พิเซลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมรสชาติจาก Hyper Pixel นะครับตอนนี้เราอยู่ที่งานเปิดตัวนะครับของผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางค่ายบริษัท Canon Marketing Thailand ซึ่งตอนนี้สถานที่ที่ผมอยู่ก็คือสำนักงานใหญ่ของ Canon Marketing Thailand อยู่ที่ตึกสาทรสแควร์นะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้รับข่าวใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะวางจำหน่ายในกลางเดือนธันวาคมนี้นะครับซึ่งตอนนี้ราคายังไม่ทำการเปิดตัวนะครับแต่ว่าที่แน่ๆมีความน่าสนใจอยู่หลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทุกเซกเมนต์เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องตัวเลนส์นะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันและก็แพลตฟอร์มที่เอามารองรับในการใช้งานแล้วก็ตัวแฟลชสปีดไลท์ตัวท็อปใหม่ล่าสุดที่เรียกว่าสูงที่สุดในรุ่นที่แคนนอนมีนั่นนะครับนั่นก็คือตัว EL1แต่สำหรับตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าหลายๆคนที่เป็นยูสเซอร์ที่ใช้งานทั่วไปแล้วก็สนใจกล้องมิเรอร์เลสนะครับรวมไปถึงคนที่ต้องการมองหากล้องที่มีขนาดเล็กใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องของคุณภาพไฟที่ดีมากและเลนส์ไม่มีขนาดใหญ่เทอะทะเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ตระกูลที่เรียกว่า USM ครับจากคลิปคราวก่อนนะครับที่เราเคยรีวิวพูดถึง USM ซึ่งก็มีมามากมายหลายรุ่นแล้วนะครับในตัวที่หลายๆคนสนใจซึ่งใช้งานง่ายราคาไม่แพงเนี่ยก็คือ USM 50นั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับเขาได้ออกมาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดนั่นก็คือเจ้าตัวกล้องที่มีชื่อว่า USM 50 Mark II ในมือผมนี่แหละครับคราวนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของ USM 50 Mark II นะครับซึ่งเขามีการปรับปรุงแล้วก็ใช้ฟังก์ชันระบบการทำงานต่างๆที่ทันสมัยแล้วก็รวดเร็วนะครับสำหรับเจ้าตัวรุ่นพี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น M5 หรือ M6 เอาเข้ามายัดใส่ในตัวนี้ซึ่งในอดีตเนี่ย positioning ตัวนี้จะถือว่าเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานที่เรียกว่ามีเมนูไม่ต้องซับซ้อนคุณผู้หญิงหรือน้องๆ นะวัยรุ่นคนไหนต้องการใช้งานง่ายๆได้คุณภาพดีเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้อย่างค่อนข้างสะดวกสบายเลยทีเดียวอย่างแรกเลยนะครับตัวบอดี้นั้นจะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับซึ่งบอดี้ของเขาจะมีกริปด้ามจับตรงนี้เห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวปุ่มตรงนี้จะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับทำให้คุณสามารถหมุนนะครับตัวแป้นโหมดไดออลซึ่งอยู่ด้านบนนะครับสามารถปรับได้ในขณะตรงปุ่มกดชัตเตอร์ก็จะมีตรงฐานรอบๆที่เป็นสักๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นปุ่มหมุนเหมือนกันเพื่อช่วยในการควบคุมรูรับแสง f stop อะไรต่างๆได้อย่างง่ายดายในส่วนของตัวกล้องนั้นจะเห็นว่ามีการดีไซน์เป็นทรงแบบคล้ายๆ SLR นะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีหัวกะโหลกปุดๆขึ้นมาแต่ในความจริงแล้วมันเป็นที่อยู่ของ viewfinder ที่เป็น EVF นั่นเองครับในส่วนของจอด้านหลังนั้นจะเป็นจอที่สามารถเปิดออกมาแล้วก็ฟลิปนะครับเป็นแบบ Variety Angle นะครับนี่เห็นไหมสะดวกสบายถ่ายเซลฟี่ตัวเองก็ได้นะครับแบบนี้นี่หรือว่าคุณจะมาถ่ายมุมสูงนะครับมุมต่ำก็ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยทีเดียวซึ่งจอเขามีขนาดใหญ่นะครับถึง3นิ้วนะครับเป็นจอที่มีความละเอียด 1.04 ล้านพิกเซลนั่นเองครับก็เรียกว่าให้ภาพที่คมชัดสวยงามแล้วก็แอคทีฟได้ค่อนข้างไวในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าตัวนี้ยังเป็นระบบสัมผัสหน้าจอด้วยนะครับก็ถือว่าจอ3นิ้วตัวนี้ทำงานได้ดีมากๆในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าตัวกล้องเนี่ยนะฮะจะเป็นเซนเซอร์แบบ APS-C size นะครับซึ่งมีขนาดของตัวคูณอยู่ที่ 1.6 นั่นเองนะครับใน 1.6 เท่าของเขาตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเป็น Dual Pixel นะครับซึ่งจะช่วยให้การโฟกัสเนี่ยทำงานได้อย่างสมูทแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็แม่นยำมากขึ้นเพราะว่าเขาใช้ตัวเซนเซอร์ที่เป็น2สีที่แตกต่างกันเนี่ยทำการหาความแตกต่างแล้วก็ทำการโฟกัสในขณะเดียวกันที่คุณถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพนิ่งนั่นเองมาดูในส่วนของตัวเลนส์ครับเลนส์ตัวนี้จะเป็นอนุกรมเฉพาะของตระกูล USM อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดใครใช้อยู่เนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นเลนส์ EFM นั่นเองนะครับซึ่งก็มีเลนส์มาให้เลือกเนี่ยค่อนข้างมากมายหลายๆตัวเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือเลนส์ EFM เนี่ยตัวนี้จะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับซึ่งมันก็จะเข้ากับเจ้าตัวบอดี้ที่มีขนาดเล็กเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าคุณใช้ตระกูล EOSM เนี่ยคุณก็จะสามารถซื้ออะแดปเตอร์นะครับเพื่อเอาไปใส่เลนส์ EF ซึ่งใส่กับกล้อง Full Frame ที่มีราคาแพงและมีคุณภาพสูงๆหรือมีให้เลือกหลากหลายมากกว่าเอามาใส่กับตัวนี้ได้กระบอกเลนส์ก็จะยื่นยาวมาข้างหน้านิดนึงนะครับซึ่งตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็ไม่แพงด้วยประมาณ1,000 กว่าบาทนั่นเองคราวนี้มาดูในส่วนของแบตเตอรี่ดีกว่าครับแบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ไซส์เฉพาะครับซึ่งจะมีขนาดค่อนข้างเล็กแบบนี้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า LPE12 นะครับซึ่ง LPE12 ตัวนี้ก็จะมีขนาดค่อนข้างเล็กตามขนาดตัวกล้องนั่นเองนะครับทำให้น้ำหนักของมันเนี่ยไม่หนักมากซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่าเขาจะมีพอร์ตนะครับมาด้านข้างเพียงเล็กน้อยนะครับด้านข้างนี้พอร์ตแรกเลยก็คือพอร์ตที่เป็นแจ็คนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นแจ็ค 3.5 สำหรับเสียบไมโครโฟนนะครับตัวนี้จะเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าไมค์นะฮะซึ่งอย่างนี้ก็เหมาะกับคนที่ใช้ในการทำวิดีโอคอนเทนต์วีล็อกหรือคลิปต่างๆซึ่งตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งนี่ตรงด้านข้างตรงนี้คุณจะเห็นว่าเป็นช่องเสียบลักษณะเป็นมินิ HDMI นะครับแล้วก็พอร์ต USB micro USB นะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อข้อมูลหรือว่าทำการชาร์จไฟนั่นเองในขณะเดียวกันก็จะมีปุ่มกดสัญญาณ Wi-Fi ที่ตรงนี้เล็กๆนะครับเป็นปุ่มเปิดปิดสัญญาณ Wi-Fi เห็นไหมตัวนี้จะมีโลโก้ Wi-Fi อยู่
สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเจ้าตัวนี้จะใส่เมมแบบ SD card นะครับโดยที่จะเสียบอยู่ข้างๆรางถ่านแบบนี้นะครับกดเข้าไปเมมก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะถึงเวลาก็ใส่เข้าไปนะครับมาดูในส่วนของตัวกล้องดีกว่าครับตัวกล้องตัวนี้มีการพัฒนาจาก USM 50เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอันที่1 นะครับตัวกล้องนั้นมีการดีไซน์เป็นทรง SLR นะครับซึ่ง USM 50ก็เป็นแบบนี้เลยเหมือนกันในส่วนด้านบนจะมีแฟลชป๊อปอัพขนาดเล็กนะครับเอามือเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆในขณะเดียวกันตัวเลนนั้นสามารถถอดเปลี่ยนเลนได้นะครับโดยการกดปุ่มข้างๆนะครับตัวเลนแล้วก็หมุนออกมาแบบนี้คุณจะเห็นว่ามันจะมีมาร์กสีขาวเอามาร์กสีขาวนะครับชนประกบกันก็สามารถใช้งานได้แล้วในขณะเดียวกันปุ่มเปิดปิดนะจะเป็นสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงข้างๆไดออลโหมดเห็นไหมฮะมีเปิดปิดนะครับและมีปุ่มสีแดงสำหรับเรคคอร์ดวิดีโอนะครับแยกออกมาอยู่ด้านบนนะครับเจ้าตัวนี้มีความสามารถพิเศษสามารถถ่ายวิดีโอ 4K นะครับได้สูงถึง24เฟรมและ25เฟรมตามแต่ประเภทชนิดของระบบวิดีโอที่คุณตั้งไม่ว่าจะเป็น NTSC นะครับก็จะมี24เฟรมแล้วก็มีตัว PAL ได้25เฟรมนั่นเองครับในส่วนของการถ่ายภาพนิ่งเจ้าตัวนี้มีเซ็นเซอร์ภาพนิ่งอยู่ที่ 24.1 พิกเซลนะครับ 24.1 ล้านพิกเซลเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่และก็เพียงพอที่จะใช้งานสบายๆเลยทีเดียวครับ ISO นั้นคุณสามารถดันได้สูงสุดถึง 25,600 ก็เรียกได้ว่าเหมาะกับการใช้งานในสภาพแสงทั่วไปอย่างสบายๆเลยทีเดียวและที่สำคัญที่สุดนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบโฟกัสแบบใหม่ล่าสุดซึ่งจากเดิมทีที่เป็นแค่ Dual Pixel Sensor เจ้าตัวนี้มาพร้อมกับระบบโฟกัสโซนนะครับถึง143โซนด้วยกันแล้วใน143โซนนั้นก็ครอบคลุมพื้นที่จากด้านบนจนถึงด้านล่างเนี่ย 100% เต็มพื้นที่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นด้านข้างจะประมาณ 88% เกือบจะสุดขอบเลยทีเดียวและนอกจากนั้นเจ้าตัวนี้จะสามารถเลือกโหมดเซอร์โวได้แล้วในโหมดของที่เป็นสปอตโฟกัสได้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็น M50 จุดโฟกัสมันจะใหญ่ๆแต่ตอนนี้มันจะมีสปอตโฟกัสซึ่งมันจะเล็กลงอีกนะครับนอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องของการโฟกัสใบหน้านะครับโดยที่ตัวนี้จะมีระบบโฟกัสใบหน้าและโฟกัสดวงตาในขณะเดียวกันนั่นเองครับในการโฟกัสใบหน้าและดวงตาเนี่ยมันสามารถทำงานในระบบต่างๆได้แทบจะทั้งหมดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอรวมไปถึงการที่มีพื้นที่ในการโฟกัสใบหน้าและดวงตาเนี่ยเพื่อเพิ่มความแม่นยำเนี่ยโดยพื้นที่ที่เล็กลงอีกครับใน M50 เนี่ยจะมีพื้นที่ในการโฟกัสใบหน้าน้อยที่สุดอยู่ประมาณ 13-15% ของภาพแต่สำหรับเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่ 3% เลยครับก็เรียกได้ว่าเดินอยู่ไกลๆแค่หันหน้ามาเนี่ยตัวนี้จิกเข้าตาจิกเข้าหน้าเลยทีเดียวอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือเลนส์ส่วนใหญ่ของเจ้าตัว EFM เนี่ยจะเป็นเลนส์ STM นะครับซึ่งเป็นเลนส์มอเตอร์ที่มีความเร็วนุ่มและก็เงียบของ Canon นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อเอามาถ่ายวิดีโอแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้เป็นประโยชน์ก็คือเสียงมอเตอร์จะไม่เข้าตัวกล้องแล้วก็การโฟกัสจะสมูทนุ่มเป็นธรรมชาติในโหมดวิดีโอแต่ถ้าเป็นโหมดภาพนิ่งเนี่ยจะโฟกัสค่อนข้างเร็วแล้วก็แม่นครับอีกหนึ่งอย่างที่เราค่อนข้างน่าสนใจก็คือเจ้าตัวนี้มีการพัฒนาระบบ Brush Mode นะครับหรือเจ้าตัวระบบการถ่ายภาพต่อเนื่องนั่นเองนะครับถ้าเป็นในโหมด Servo Auto Focus นะครับในโหมด Servo Auto Focus ตัวนี้เนี่ยจะสวิตช์ไประหว่างภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะสามารถโฟกัสได้ที่ประมาณ 7.2 ภาพต่อวินาทีเรียกว่ายิงกันรัวๆเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นโหมดที่เป็น One Shot Focus นะครับซึ่งโฟกัสค้างไว้แล้วก็ยิงรัวๆเลยเนี่ยตัวนี้จะสามารถทำได้ถึง10ภาพต่อวินาทีเลยครับก็เลยดูว่าเหลือกินเหลือใช้หรือเก็บนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รัวเร็วมากกว่านี้ก็ต้องซื้อกล้องรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและแพงขึ้นนั่นเองครับในส่วนของน้ำหนักการจับถือเห็นไหมฮะถือมือเดียวสะดวกสบายมากๆและการจับถือก็ไม่แย่นะครับเพราะว่าตรงกริปค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่รุ่นนี้จะไม่มีแบตเตอรี่กริปเสริมเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้งานง่ายๆแบบนี้นั่นเองอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับเจ้าตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบไลฟ์สตรีมมิ่งลงสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel หรือต่างๆของคุณซึ่งคุณสามารถเข้าไปเซตติ้งและให้มันทำการจับ Wi-Fi นะครับร่วมกับโทรศัพท์มือถือพูดง่ายๆไปเอาสัญญาณเน็ตจากมือถือนั่นเองแล้วคุณก็สามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทาง Canon ก็คือ image.canon นั่นเองครับเพียงแค่คุณมีกล้องที่รองรับการใช้งาน Wi-Fi นะครับแบบนี้แล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน iOS กับ Android นะฮะหรือ Google Play Store เนี่ยในคำว่า image.canon พอได้แอปมาก็ทำการสมัครให้เรียบร้อยคุณสามารถใช้แอปนี้นะครับเป็นไลฟ์แบบชั่วคราวก็ได้นะครับซึ่งไม่มีการจำกัดจำนวนจะเก็บไฟล์ไว้คุณประมาณ30วันแต่ถ้าเกิดคุณเลือกเป็นไลฟ์แบบถาวรนะครับมันจะมี2พาร์ทด้วยกันไลฟ์ถาวรจะมีให้เรา10จิกและไลฟ์แบบชั่วคราวเนี่ยแบบอินฟินิตี้เลยแต่จะเก็บไฟล์แค่30วันถ้าเกิดไฟล์ไหนที่มันเห็นว่าเราใช้งานบ่อยๆมันก็จะผลักดันเข้าไปสู่การเก็บไฟล์ถาวรส่วนการเก็บไฟล์ถาวรนั้นมันจะมีระบบพิเศษครับมันสามารถเชื่อมต่อไปกับตัว Google Photo Google Drive นะครับรวมไปถึง Adobe Cloud นะครับเพื่อทำการอัปโหลดไฟล์ต่างๆเหล่านี้เข้าไปในระบบให้เราอัตโนมัติโดยที่เราตั้งค่าเพียงครั้งเดียวครับเสร็จแล้วมันก็จะทำการอัปโหลดไปครั้งหน้าคุณไปที่ไหนคุณถ่ายรูปเสร็จไฟล์ยิงออกไปไม่ต้องกลัวกล้องเต็มนะครับในขณะเดียวกัน
พอเมื่ออัปโหลดไปเสร็จคุณก็สามารถที่จะเอา Adobe Cloud เปิดภาพขึ้นมาแต่งรูปที่ไหนก็ได้ครับโดยไม่ต้องรอให้มันเสียบการ Reader เข้าไปหากันและในขณะเดียวกันนะครับยังมีระบบ Push to Your Computer นะครับก็คือเมื่อคุณกลับมาที่ออฟฟิศหรือคนที่อยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยทำการเชื่อมต่อเจ้าตัว Image Canon ตัวนี้ผ่านแอปพลิเคชันเมื่อเขามาเปิดเครื่องคอมไฟล์ต่างๆจะถูกดาวน์โหลดลงไปในฮาร์ดไดรฟ์ของเจ้าตัวเครื่องคอมเครื่องนั้นครับก็เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่ Canon ทําการเปิดตัวในวันนี้ด้วยครับคราวนี้มาดูในส่วนของตัวกล้องกันต่อนะครับในผิวของคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นผิวลักษณะด้านๆ นะครับซึ่งถ้าเกิดใครไปดู M50 เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมี2สีสีดำกับสีขาวสีขาวมันจะเป็นขาวมุกนะเป็นขาวแบบแนวคล้ายๆกับกลอสซี่นะฮะมันๆวาวๆส่วนสีดำจะเป็นสีดำด้านแต่คราวนี้สีดำกับสีขาวหน้าตาจะเหมือนกันนะครับแต่ออกมาเป็นผิวด้านทั้งคู่นั่นเองครับพูดง่ายๆถ้าเป็นสีขาวก็จะเป็นขาวด้านๆส่วนสีดำก็เป็นสีดำด้านๆซึ่งโดยส่วนตัวผมชอบสีด้านมากกว่านะครับเพราะว่าสีมันๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันจับแล้วมันดูเหมือนพลาสติกไปนิดนึงแต่ตัวเนี้ยมันจะดูให้ฟีลลิ่งเหมือนกล้องโปรมากกว่าในการใช้งานนั้นคุณสามารถใช้แฟลชมืออาชีพนะครับหรือเป็นแฟลชรุ่นที่ออกมามีขนาดเล็กเพื่อรองรับกับการใช้งานของมันอย่างเจ้าตัว EL100 ก็สามารถทำได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณมีแฟลชอยู่แล้วที่ตัวใหญ่กว่านี้ต้องการแฟลชที่มีกำลังสูงมากกว่านี้ก็สามารถใช้แฟลชของ Canon ได้หมดทุกตัวเลยครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของการถ่ายทำวิดีโอนะครับไม่ว่าเป็น YouTube หรือต่างๆคุณสามารถเอาตัวนี้ไปร่วมกับ image.com นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มเนี่ยเกาะสัญญาณ Wi-Fi กับโทรศัพท์มือถือและทำการสตรีมมิ่งหรือไลฟ์สดนะครับไปที่เจ้าตัว YouTube Channel ของคุณได้เลยโดยที่คุณสามารถเสียบต่อไมค์ตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเลือกในคำสั่ง setting เนี่ยปกติในการโหมดเพลย์ของภาพเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าคุณนั้นจะทำการโรเททในคอมหรือในกล้องนะครับแต่ตอนนี้มันจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงติดกันเลยครับนั่นก็คือเป็นการใส่โรเททอินโฟนั่นเองคุณสามารถใส่ให้มันกลายเป็นวิดีโอแนวตั้งได้นั่นเองครับพูดง่ายๆว่าถ้าคุณถ่ายวิดีโอเป็นแนวตั้งเวลาวิดีโอไปอยู่ในจอคอมพิวเตอร์นะครับมันจะออกมาเป็นแนวตั้งเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับวิดีโอในโซเชียลเน็ตเวิร์กสมัยใหม่อย่างเช่น Instagram ใช่มั้ย Story อะไรต่างๆหรือ Facebook รวมไปถึงและหลายแพลตฟอร์มที่เขานิยมกันซึ่งตอนนี้วิดีโอแนวตั้งจับค่อนข้างเป็นที่นิยมแล้วก็เรียกว่าช่วยให้เราทำงานออนไลน์นะครับได้ค่อนข้างง่ายมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เห็นว่ามีแอปพลิเคชันตัวใหม่ล่าสุดครับของทาง Canon ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือการทำ US Webcam Utility ครับ US Webcam Utility นะครับก็คือการที่เอากล้อง EOS ของ Canon ที่เขาระบุมาเนี่ยสามารถเสียบเพียงแค่สาย USB เส้นเดียวเข้าไปต่อที่เครื่องคอมของคุณแล้วกล้องของ Canon ก็จะกลายเป็นกล้องเว็บแคมไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อให้เหนื่อยเลยนะครับแต่ช้าก่อนนะครับขอเตือนไว้ก่อนเลยใครที่คิดจะใช้ US Webcam Utility มันจะไปเฉพาะสัญญาณภาพนะครับสัญญาณเสียงจะไม่ไปครับยกเว้นว่าคุณต่อผ่านตัวการ์ดCapture นะครับซึ่งมันจะทำการต่อที่ HDMI ของตัวกล้องออกไปผ่านโปรแกรมอย่าง OBS Fivi นะครับหรืออะไรต่างๆซึ่งอันเนี้ยคุณสามารถที่จะใช้เจ้าตัว HDMI ได้เลยเพราะว่ามันจะมีทั้งระบบภาพและระบบเสียงออกไปเพราะมันไปจาก HDMI นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดเป็น EOS Webcam Utility จะไปแค่ภาพคุณจะต้องมีโซลูชันอื่นๆในการเสียบไมค์แยกอะไรต่างๆที่ตัวเครื่องคอมของคุณต่างหากนั่นเองครับคราวนี้มาดูในส่วนของอื่นๆบ้างตัวนี้ยังมีระบบ Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth นะครับมารองรับเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถถ่ายภาพแล้วก็ transfer ไฟล์ไปที่โทรศัพท์มือถือของคุณได้ตลอดเวลาเพื่อแชร์สู่โลกโซเชียลได้ทันทีไม่ต้องกลับไปรอเปิดในคอมในขณะเดียวกันก็สามารถแชร์ภาพนะครับแชร์แอปต่างๆเนี่ยแบบ real time เข้าไปที่เครื่องคอมนะครับผ่านทาง Canon US Utility ได้นั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเปิดทำการวางจำหน่ายนะครับในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาที่จะถึงนี้นะครับซึ่งราคาในงานนี้ยังไม่เปิดตัวนะจ๊ะกดดูวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่เปิดตัวเราจะมาเติมราคาให้พวกคุณรวมไปถึงลิงก์ในการสั่งซื้อนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อดใจรอไปก่อนนะครับสำหรับใครต้องการกล้องตัวนี้เก็บตังค์ไว้รอได้เลยจะบอกให้เลยว่าตัวนี้น่าจะมีประมาณ 2-3 หมื่นบาทเก็บตังค์ไว้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับ US M50 Mark II ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเราจะพาคุณไปดูเทคโนโลยีที่น่าสนใจอุปกรณ์กล้อง IT ที่น่าสนใจแล้วก็รีวิวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็อย่าลืม www.hyperpixel.online เข้าไปดูติดตามข่าวสารในนั้นได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมประชาสุขศรีแล้วก็ทีมงานใน Hyperpixel ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสุดยอด Hyper Pixel